ผักเรืองกินมาเลยเรื่องสภาพอากาศกันโกนนะเพราะเรื่องนี้ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้น้องด้าโดยเฉพาะเรื่องอุทกภัยนะคะซึ่งทางนราธิวาสค่ะได้กำชับทุกหน่วยงานนะให้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยลั่งข่าวสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเลยนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะได้กำชับด้วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยลั่งในพื้นที่เนี่ยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เปิดเผยว่าหลังจากปีที่ผ่านมาค่ะ2566นี่นะได้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสก็แม้ว่าภาพรวมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าก็มีบ้านเรือนบางหลังค่ะได้รับความเสียหายมาอย่างซ่อมเสร็จไม่เสร็จแล้วก็คาดว่าจะเสร็จทันก่อนฤดูฝนนี้อย่างแน่นอนนะส่วนการเตรียมรับมืออุทกภัยช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการก็ได้มีการหารือกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมรับนโยบายจากส่วนกลางค่ะเน้นย้ำการลงไปในพื้นเทเดิมที่ได้รับความเสียหายหนักสุดเพื่อนำมาวางแผนเตรียมการให้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ได้เปิดกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยจัดทีมวิเคราะห์ประเมินติดตามข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ย้ำในเรื่องของการนำข้อมูลเชิงวิชาการประกอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่มาใช้ค่ะเพื่อที่จะป้องกันและกันหลอดพ้นกระทบค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะนี่นะคะตอนนี้ทางหน่วยงานราชการเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะหลังอุทกภัยที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นค่ะนอกเหนือจากกำลังของหน่วยงานภาครัฐแล้วนะสิ่งสำคัญค่ะพี่น้องประชาชนก็ไม่แพ้เหมือนกันต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแลถ้าหากว่าพบเห็นว่าอะไรที่มันแบบเฮ้ยน่ะมันแปลกๆไม่ว่าหรือว่ามันแปลกๆสถานการณ์มันแปลกๆนะใช่ก็แคปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะจะได้เป็นการเตรียมรับมือได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ